เจอกับพี่สิงโตเหรอเข้มไหมเข้มไหมเข้มเป็นยังไงเป็นยังไงมันเข้มไหมมันได้มั้ยหยุดมาก่อนมาก่อนมาก่อนคือจริงเจอพี่สิงโตครั้งแรกคือตอนนี้พี่สิงโตเป็นพี่วักเลยแต่ว่าคือคิดจะจำไม่ได้ว่าเคยเจอพี่สิงโตมาก่อนหน้านั้นอันนี้เราเลยเก็บมารู้จากเขาว่ากลับเงี้ยเหรอไม่ใช่ครับพอคือตอนเจอเนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงว่าเราเป็นเด็กที่ไม่ชอบวักมาก่อนไม่ชอบพี่วักเลยอะไรเงี้ยครับเพราะแซมมันคงไม่แปลกถ้าผมจะไม่ชอบเขาตอนแรกไม่ชอบผมตอนแรกแต่ว่าตอนเนี้ยนี่มาโอ้ยโอ้ยไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีโอ้ยไม่ค่อยสิคือตอนสิมาอีกแล้วสิตอนเจอรู้สึกแบบว่าเหมือนไส้นิดนึงเพราะว่าคืออ่ะให้พูดตรงก็เท่ดีแต่พูดจริงนะไม่กลัวเขาเลยแต่ไม่ชอบเพื่อนๆทีมของเขาที่แบบวักดุมากเขาดุเรามากอะไรอย่างนี้แต่คือกับตัวเขาเราแค่รู้สึกว่าเข้มเนี่ยมั้งแล้วผมอ่ะผมไม่รู้คุณจำได้ไหมนะผมเคยไปเจอคุณที่โอ้พูดไปแล้วไม่ได้เลยเป็นร้านอาหารร้านหนึ่งบังเอิญเจอคุณเหมือนคุณไปอ่านหนังสือแล้ววันนั้นอ่ะคุณใส่เสื้อคอกว้างแบบนี้เลยเดี๋ยวแค่เจอครั้งแรกสังเกตถึงเสื้อคอกว้างทุกรายละเอียดเลยใส่เสื้อสีเทาโอ้โหเราวีกว้างแบบกว้างกว่านี้อีกอะกว้างที่นั่งรักคนนี้กันด้วยมีกันไว้เป็นคนแรกที่ไม่สนอย่างเดียวจะทิ้งที่ไม่ได้ที่ไหนนั่นไงครั้งแรกนี่ครั้งแรกคุณใส่ใจรายละเอียดขนาดนี้ทั้งนั้นที่คุณบอกว่าเกลียดด้วยนะไม่ชอบด้วยนะไม่เล่าเล่านี่ไม่ชอบเลยอะมองถึงขนาดสีเสื้อจำได้แต่ถ้าคุยแบบคุยกันครั้งแรกอ่ะเป็นตอนที่ผมกำลังจะไปคัดเป็นพี่วักแล้วทีเนี้ยความรู้สึกมันเปลี่ยนเพราะว่าพอไปคุยกับเขาปุ๊บแบบเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนรุ่นพี่คนอื่นที่ผมเคยเจอปกติรุ่นพี่ถ้าสนิทกันมากขอโทษนะครับถ้าสนิทกันมากอ่ะกูมึงเฮ้ยโย่ปกติแต่คนเนี้ยเขาจะเป็นที่รักผมไม่ใช่เจอคนแรกที่รักโอ้ยปากไว้ขอโทษจริงๆเราคุยกันครั้งแรกอ่ะตอนที่คุณมาปรึกษาผมใช่เลยเป็นว่าไม่แต่ความจริงเราคุยก่อนหน้านั้นที่ร้านนั้นแหละแต่เราคุยกันน้อยมากคือวันนั้นเราคุยกันน้อยมากแต่ที่มาคุยกันจริงจังจริงๆคือวันที่ผมจะไปคัดพี่วักแล้วเราคุยเป็นชั่วโมงเลยวันนั้นคือผมรู้สึกเปลี่ยนความคิดเพราะว่าเขาอ่ะแทนเปลืองว่าคุย